รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันใครก็ตามที่ชอบกินอาหารอีสานไม่ว่าจะเป็นอ่อมเป็นเล้งวันนี้นานามีเมนูที่เชฟประจุบเขาบอกว่าเขารวมอ่อมกับเล้งมาเป็นเมนูพิเศษอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะวันนี้เชฟจะทำเมนูอ่อมเล้งอีสานลักษณะเอาพริกมาตำนะแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อมีสมุนไพรขาดไม่ได้คือมีน้ำปลาจบด้วยเอาข้าวคั่วตอนที่เราจะเอาน้ำที่ของแกงที่จะเสิร์ฟหรืออะไรเนี่ยก็ใส่ให้เพื่อให้มันมีรสชาติเป็นทางอีสานใครที่ชอบอาหารอีสานรสแซ่บอย่างอ่อมและเล้งห้ามพลาดสูตรนี้ของเชฟประจวบเลยนะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมตามอาจารย์นิสักไปดูเมนูจุดประกายสร้างสรรค์กันก่อนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์มเป็นร้านอาหารคุณภาพดีอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมีเมนูให้เลือกมากมายหลากหลายทีเดียวครับคุณผู้ชมครับก็จะสร้างสรรค์เมนูอะไรให้อาจารย์ได้ชิมเราไปดูกันเลยนะครับดูอาจารย์อยากถามว่าสิ่งที่ทำให้ร้านฟ้าไทยฟาร์มของเราอ่ะอยู่คู่จังหวัดพิษณุโลกมาได้ตั้ง30กว่าปีมันคืออะไรคะเป็นรสชาติอาหารค่ะเป็นสูตรที่ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะจากคุณยายถึงคุณแม่แล้วตอนนี้จากคุณแม่มาถึงนุกเราจะเน้นความสดสะอาดใหม่มาจากธรรมชาติทราบว่าที่ฟ้าไทยฟาร์มเนี่ยมีเมนูอาหารให้เราเลือกเยอะแยะไปหมดเลยนุกลองแนะนำสักหนึ่งเมนูสิค่ะก็จะแนะนำเป็นแกงคั่วเห็ดเผาะเลยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะจุดประกายเมนูสร้างสรรค์อันนี้ขึ้นมาล่ะเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยนะคะเรามีเห็ดเผาะค่ะใครที่มาเยี่ยมเยือนนะคะเราก็อยากจะให้มาชิมและที่สำคัญนะคะเรานะคะใช้กะทิอัมพวาค่ะเป็นกะทิ 100% เป็นเคล็ดลับในการทำน้ำแกงให้หอมมันเข้มข้นแบบนี้เลยค่ะอาจารย์แกงคั่วเห็ดเผาะดูเข้มข้นนะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยหอมน่ารับประทานมากเป็นอีกเมนูที่หารับประทานไม่ได้ง่ายๆแล้วนะงั้นอาจารย์ขอชิมนะคะแกงก็เห็ดเผาะรสชาติกลมกล่อมน้ำแกงเข้มข้นหอมมันช่วยเล่าวิธีทำหรือว่าเคล็ดลับอะไรให้เราฟังหน่อยได้ไหมอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องเลือกเห็ดเผาะที่อ่อนนำมาล้างให้สะอาดเอาไปต้มเกลือเราเนี่ยนะคะจะใช้กะทิอัมพวา 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองแล้วเอามาผัดนะคะกับพริกแกงใส่ยอดมะพร้าวน้ำหอมใส่เห็ดเผาะเมื่อผัดได้ที่แล้วเราเติมกะทิอัมพวาเพิ่มเข้าไปค่ะต้มให้เดือดใส่ใบชะพลูใส่ชะอมต้มต่อไปสักพักเคล็ดลับที่ทำให้เมนูเด็ดเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูแกงคั่วเห็ดเผาะของทางร้านเราแกงกะทิเข้มข้นหอมอร่อยมากพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบทำให้เมนูแกงคั่วเห็ดเผาะรสชาติกลมกล่อมเข้มข้นหอมมันกลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้จริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนุกที่ใจดีมาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้อาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยและเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100%ข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดฮู้
คุณผู้ชมครับแกงส้มกุ้งชะอมไข่ทอดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูของอาหารไทยยอดนิยมนะคุณผู้ชมครับนอกจากจะรสชาติอร่อยแล้วยังมีประโยชน์แล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยนะครับยิ่งได้พริกแกงส้มเข้มข้นยิ่งทำให้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวบอกเลยว่าไม่มีใครไม่ติดใจในรสชาติของแกงส้มแน่นอนครับแต่จะทำกินทั้งทีคุณผู้ชมต้องใส่ใจสุขภาพด้วยเราไปขอสูตรแกงส้มกุ้งชะอมไข่แบบลดโซเดียมจากคุณลูกปลานักกำหนดอาหารมาทำกินกันดีกว่าครับได้เลยค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลูกปลาเองเนี่ยก็ชอบกินแกงส้มเหมือนกันนะคะแต่ต่อให้ลดโซเดียมยังไงเนี่ยก็มั่นใจว่าแกงส้มชะอมทอดสูตรลดโซเดียมของลูกปลาเนี่ยอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนค่ะเรามาเริ่มทำน้ำพริกแกงส้มกันก่อนเลยค่ะใส่พริกชี้ฟ้าแห้งแต่ว่าลูกปลาเนี่ยจะลดเกลือลงจากสูตรปกติลงครึ่งนึงนะคะแล้วก็ใส่อายิโนโมโตะลงไปเศษ1/4ช้อนชาค่ะโขลกให้ละเอียดจากนั้นใส่กระเทียมจีนหอมแดงกระชายพริกขี้หนูและกะปิตามปกติค่ะโขลกให้ละเอียดให้ใส่เนื้อกุ้งต้มสุกลงไปโขลกให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมพักไว้ค่ะในส่วนของแกงส้มนะคะให้ตั้งน้ำแล้วก็ใส่พริกแกงส้มที่เราเตรียมเมื่อสักครู่นี้ลงลูกปลาเนี่ยจะใส่อายิโนโมโตะลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะทำให้เราสามารถลดเครื่องปรุงลงได้ครึ่งนึงเลยนะคะพอน้ำเดือดให้ใส่แครอทหัวไชเท้าดอกกระหล่ำถั่วฝักยาวและผักกาดขาวปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาคนผสมให้พอเข้ากันพอส่วนผสมเริ่มสุกให้ใส่กุ้งลงไปถ้าเราจะกินกับชะอมทอดนะคะลูกปลาแนะนำให้ใส่ชะอมทอดลงไปต้มด้วยเลยค่ะความมันจากชะอมทอดจะช่วยให้แกงส้มเนี่ยกลมกล่อมขึ้นและตอนที่ทอดชะอมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรุงรสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวชะอมเนี่ยยังไงก็ต้องดูดน้ำแกงส้มเข้าไปอยู่แล้วค่ะดูสิคะแกงส้มชะอมทอดหม้อนี้ค่ะมีปริมาณโซเดียมเพียง 4,100 มิลลิกรัมจากสูตรปกติเนี่ย 5,300 มิลลิกรัมลดลงไปได้ถึง 23% เลยนะคะแถมยังมีสีสันสดใสแล้วก็เข้มข้นอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณลูกปลามากนะครับสำหรับสูตรแกงส้มกุ้งชะอมไข่แบบลดโซเดียมเพียงคุณลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปช่วยทำให้แกงส้มรสชาติกลมกล่อมสีสวยอร่อยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโซเดียมลดลงเดี๋ยวเราคงต้องไปจัดการเด็ดแล้วก็ทอดแล้วล่ะคุณผู้ชมและสำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามสูตรนะครับตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับได้สูตรมาแล้วประเดี๋ยวเราต้องลงมือทำเลยเดี๋ยวลูกๆ ก็ต้องได้กินแกงส้มชะอมไข่แบบอร่อยๆแน่นอนครับ